ร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.สวัสดีครับชมข่าวกีฬานะครับเราจะเริ่มกันด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ยิงแฮตทริกให้กับเรอัลมาดริดถล่มโอซาซูน่าในฟุตบอลลาลิก้าของสเปนรวมถึงไฮไลท์อื่นๆจากกีฬาต่างประเทศครับเรอัลมาดริดครับทีมจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนครับเปิดบ้านครับถล่มโอซาซูน่ายับเยิน7-1ครับเกมนี้คริสเตียโนโรนัลโดรับบทฮีโร่ยิงแฮตทริกนะครับนอกจากนี้มาดริดยังได้อีก2 ประตูจากคริมเบนเซม่าและเปเป้กับกอนซาโลฮิกอินแบ่งกันคนละประตูครับส่วนโอซาซูน่าได้ประตูเดียวจากอิบราฮิม่าครับอย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับไปดูฟอร์มของแชมป์เก่าบาร์เซโลนาครับก็วิดนะครับที่จะสิ้นชื่อเมื่อบุกไล่ตีเสมอแอตเลติกบิลเบาโดยอันเดรเฮเรราครับยิงสกอร์ในนาทีที่20ครับให้บิลเบานำก่อน 1-0 ถัดมา4นาทีครับบาร์ซ่าตีเสมอจากเชสฟอร์เบกัสแต่แชมป์เก่าก็โดนนำอีกครั้งในนาทีที่80ครับเคลาปิเก้สกัดบอลเข้าประตูตัวเองและในช่วงนาที92ครับลีโอเนลเมสซี่ก็เป็นฮีโร่ครับยิงประตูตีเสมอให้กับบาร์ซ่า2-2ครับทำให้บาร์ซ่านั้นรอดพ้นความพ่ายแพ้นะครับอยู่อันดับ2ของตารางแข่ง11นัดมี25คะแนนตามหลังมาดริดอยู่3คะแนนไปดูบุนเดสลิก้าของเยอรมนีกันบ้างครับบาเยิร์นมิวนิกจ่าฝูงบุกไปเฉือนชนะอัลส์บัวครับบาเยิร์นนำก่อน2 ประตูจากมาริโอโกเมสในนาทีที่16ตามด้วยฟรองก์ริเบอรี่ในนาทีที่28ครับและฮาจิเมะโอโซงาอินะครับยิงตีไข่แตกให้เจ้าถิ่นได้ในนาทีที่59จบเกมบาเยิร์นเฉือนชนะ2-1ครับจากฟุตบอลนะครับไปดูเทนนิสกันบ้างนะครับอานาอิวานอวิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียป้องกันแชมป์เทนนิสคอมมอนเวลธ์แบงค์ทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนส์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้นะครับโดยหัวชนะอานาเบลเมดินาโรดริเกสจากสเปนครับ 6-3-6-0 ถือเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบ24ปีของเธอแล้วก็เป็นแชมป์เดียวในปีนี้ด้วยครับดูเทนนิสหญิงแล้วไปดูเทนนิสชายกันบ้างนะครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ครับมือ4ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์เทนนิสในถิ่นของตัวเองในรายการสวิสอินดอร์ได้เป็นสมัยที่5โชว์ฟอร์มเก่าครับหัวชนะดาวรุ่งจากญี่ปุ่นครับเคอินิชิโคริ2-0ครับ2-0เซตนะครับคะแนนขาดรอยเลยครับ6-3และ6-1ไปดูยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในรุ่น53กิโลกรัมหญิงครับเปรมสิริบุญพิทักษ์ครับจอมพลังสาวไทยสู้ไม่ไหวครับได้อันดับที่10น้ำหนักรวมยกได้197กิโลกรัมนะครับและโสภิตาธนสารได้อันดับที่12นะครับโดยแชมป์เป็นของจอมพลังสาวคาซัคสถานที่น้ำหนักรวมยกได้227กิโลกรัมครับมาที่เรื่องของ4เกมนะครับสู่เหรียญทอง4เกมในวันนี้เราจะไปดูการประมวลโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองของทีมนักกีฬาไทยว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ครับโพลจากทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คาดการไว้ตรงกันนะครับว่าไทยนั้นจะเข้าป้ายเป็นอันดับ2ในตารางเหรียญทอง4เกมส์ในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ110เหรียญทองครับส่วนเจ้าเหรียญทองนั้นคงต้องยกให้เจ้าภาพอินโดนีเซียที่จัดให้มีการชิงชัยกีฬาพื้นบ้านและการจัดอีเวนต์ในกีฬาต่างๆเพื่อเอื้อต่อการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาเจ้าภาพแต่ด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วผู้ว่ากกท.ก็เชื่อมั่นว่าไทยจะยังทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะกีฬาที่มีแข่งในโอลิมปิกเกมส์การที่วัดผลชนิดกีฬาความสามารถของนักกีฬาเราก็ขออนุญาตดูเฉพาะชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งมี28ชนิดกีฬาในครั้งนี้เนี่ยเจ้าภาพจัด22ชนิดกีฬาซึ่งเราก็ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะครับคาดการณ์ว่าภายใน22ชนิดกีฬาเนี่ยเราน่าจะได้ถึง90ถึง100เหรียญทองนะครับเพื่อให้ครองเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาที่มีการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาสากลที่เราพูดถึงนะครับคงต้องรอดูผลงานในสนามครับเนื่องจากนักกีฬาไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งก็ส่งผลกระทบทั้งการฝึกซ้อมและสภาพจิตใจของนักกีฬานอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่มีการจับสลากนักกีฬาไทยอาจจะโชคร้ายเจอของแข็งตั้งแต่ในรอบแรกๆหรือไม่นะครับการตัดสินของกรรมการและอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งอาจจะเล่นผิดฟอร์มในวันแข่งขันก็อยากจะให้นักกีฬาไทยทุกคนใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำผลงานให้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างความสามัคคีคืนกลับสู่พี่น้องชาวไทยที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ให้ผ่านไปให้ได้ครับ
ครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ผมและทีมข่าวกีฬาเชื่อว่าไม่ว่าทีมนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองได้มากน้อยแค่ไหนกี่เหรียญทองนะครับนักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองสร้างผลงานให้ดีที่สุดเพื่อปลอบขวัญคนไทยที่จะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับและทั้งหมดก็คือข่าวกีฬาในค่ำคืนวันนี้ผมอภินันท์อภิบาลศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็เลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกชนิดกีฬานะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำคืนนี้ตามกันต่อกับคุณชลรัศมีนะครับในช่วงของจับประเด็นข่าวร้อนอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมรับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณปริชาติไวยขวีครับส่วนช่วงนี้นะคะคุณมนัสตั้งสุขดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขหัวหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ